ัสดีนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเรา3 Triple M นะครับสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดในภาคอีสานนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวจังหวัดสกลนครนะครับที่วัดสิริมังคระนะครับอำเภอเต่างอยนะครับหรือว่าวัดพระธาตุเต่างอยนั่นเองนะครับแล้วเราก็พาเข้าไปในองค์พระธาตุเลยนะครับเราไปถึงกันตอนเช้านะครับเมื่อเข้าไปในพระธาตุเนี่ยก็จะเห็นการตกแต่งนะครับบริเวณผนังรอบๆนะครับองค์พระธาตุแล้วก็ที่ประดิษฐานพระธาตุนะครับก็จะเป็นประติมากรรมนูนต่ำนะครับเป็นพุทธประวัติแล้วก็เป็นพระราชกรณียกิจนะครับจะมีปนๆกันไปนะครับตกแต่งด้วยลักษณะของศิลปะสมัยใหม่ที่เรียกว่านูนต่ำและทำสีแบบเวทเทอริงนะครับดูสวยงามมากทีเดียวนะครับเป็นสีทองหรือว่าทองเหลืองลมดำนั่นเองนะครับสำหรับวัดสิริมังคละนะครับเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2419นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรักษาทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านนะครับสำหรับองค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกนะครับในปีพุทธศักราช2555เนื่องในวาระที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครบ 2,600 ปีนะครับหลังจากออกจากองค์พระธาตุเจดีย์กสปะชัยยะมงคลแล้วนะครับก็เดินไปด้านข้างนะครับเลาะไปเนี่ยก็จะเจอกับศาลพ่อปู่กสโปนะครับก็อย่าลืมแวะนมัสการท่านกันด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ในวัดสิริมังคละหรือว่าวัดพระธาตุเต่างอยเนี่ยนะครับเป็นวัดที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับถ้าหากเดินไปจนสุดด้านหลังเนี่ยก็จะพบว่ามีพื้นที่เนี่ยติดกับลำน้ำพุ่มนะครับซึ่งจะมีสะพานสามารถเดินข้ามไปยังสวนสาธารณะไปยังอนุสาวรีย์พญาเต่างอยได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราออกจากวัดแล้วเนี่ยเราก็จะแวะไปเที่ยวแล้วก็ไปนมัสการกันนะครับนะครับจะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยมองมาด้านหลังนะครับซึ่งช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับบ่อน้ำที่เป็นน้ำน่าจะเป็นเพื่อการเกษตรนะครับแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเป็นลำน้ำพุ่งนะครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นส่วนของสวนสาธารณะครับในวัดพระธาตุเต่างอยเองเนี่ยนะครับห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับก็มีหอระฆังนะครับมีพระวิหารเมื่อเราเดินทางออกจากทางหน้าวัดนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายมาจนข้ามลำน้ำพุงนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าสู่สวนสาธารณะริมน้ำพุงนะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์พญาเต่างอยนะครับอีกทั้งยังเป็นจุดขายสินค้าโอท็อปนะครับวันนี้มาแต่เช้านะครับเพิ่ง 8:10 นาทีวันเจ๊กนี่คือมาขายด้วยใช่ไหมเจ๊กเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเห็นอย่างก่อนเห็นว่าอาทิตย์ก็ไม่เห็นบอกเริ่มก็เริ่ม150นั่งตัวกำลังตัววันนี้หลายพันเข้ามาแล้วก็ร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับเท่าที่พอทราบมาเนี่ยอำเภอเต่างอยนี่ก็จะดังในเรื่องการทำไม้กวาดด้วยนะครับเพราะว่าไม้กวาดเต่างอยมีคุณภาพแล้วก็ทำสวยนะครับแล้วก็เรามาแวะดูของฝากพอดีว่าคุณตัวเล็กไม่มีกระเป๋าใส่ของเลยนะครับเลยดูกระเป๋าใส่ของคุณยายก็ขายถูกด้วยนะแวะมาอุดหนุนกันได้เนาะใบละ35บาทเป็นงานฝีมือนี่ผมว่าครับครับ35บาท3ใบ100นะถูกจังเลยนี่ครับดูให้เด็กๆก่อนนะครับไม่กระบอกกินไม่เป็นกินละมึนหัวนะครับกินละมึนหัวไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอันนี้เม็ดกระบอกนะครับถ้าใครเคยกินครับเนี่ยครับถุงประมาณโลนึงเนาะโลครับประมาณโลนึงโลละร้อยนะครับครับถ้าใครกินเป็นก็ลองดูนะครับ
ลายเดียวกันเลยโคละสีนะครับ3ใบ100นะครับ3ใบ100ของคุณยายใบใหญ่ใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าเงินได้นะครับโอเคข้างในเป็นหนังด้วยดีเนี่ยข้างในเป็น PVC เออกันน้ำได้กันน้ำได้ดีจังคุณภาพดีด้วยอันนี้เป็นลิ้นจี่นะครับโลละ50หรอก็เรียกลิ้นจี่อะไรครับหน้าตามันแปลกๆกว่าที่ผมเคยเห็นบูจักเหรอหรออ๋อจ้ะแต่มันหวานไหมเขียวๆอย่างเงี้ยหวานนะจ้ะเดี๋ยวต้องให้แฟนเป็นโบราณโอ้แต่สมัยก็มันใหญ่อ๋อคือมันเป็นต้นใหญ่ๆต้นเป็นลิ้นจี่โบราณไม่ใช่ลิ้นจี่พันธุ์ลิ้นจี่ป่าอะไรอย่างเงี้ยหรออันนี้มะเขือเทศจ้ามะเขือเทศราชินีจ้าเทศมะเขือเทศสีดาเนาะจ้าไม้กวาดนะครับของเต่างอยนะครับก็เป็นของขึ้นชื่อของอำเภอเต่างอยนะ3คันนะครับมัดละ100นะครับมัดนึงก็คือ3คันก็เลยเป็น3คันนะก็มีหลายแบบนะครับหลังจากเดินผ่านนะครับส่วนของทางเข้าที่เป็นร้านค้าโอท็อปนะครับซึ่งมีอยู่ตั้งแต่ส่วนที่เราจอดรถแล้วก็เป็นทางเข้าที่จะเดินเข้าไปที่ตัวองค์ต่างอยเลยนะครับคราวนี้เราก็แวะชมสินค้ากันไปด้วยนะครับร่มรื่นนะครับผมไปค่อนข้างเช้าเลยทีเดียวนะครับวันนั้นแล้วก็เดินตรงเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีจุดสังเกตอย่างนึงนะครับผมเห็นว่าตามร้านรวงแถวๆนี้เนี่ยเขาก็จะมีห่วงยางขายกันด้วยนะครับคาดว่าน่าจะมีเด็กๆหรือว่าครอบครัวนะครับพากันมาเล่นน้ำที่ลำน้ำพุงด้วยนะครับน่าจะมีจุดเล่นน้ำอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเรือไฟบกเออเรือไฟบกลูกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เรือไฟบกคือตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยฮะคือเป็นเรือไฟหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไหลเรือไฟอะครับที่ถูกนำไปใช้ในพิธีนะครับนี่นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เรือไฟบกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าวัสดุส่วนใหญ่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับถ้าเราดูร่องรอยนะครับเราไม่สัมผัสนะเราไม่สัมผัสนะเราจะเห็นว่าเป็นใบตองนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นฟางข้าวหรือเป็นพืชชนิดไหนนะผักเป็นเชือกด้านนี้น่าจะเป็นใบตองที่มีชุบสีด้วยนะเพราะผมดูจากด้านบนเนี่ยก็เหมือนจะมีร่องรอยสีเก่าที่แห้งอยู่นะครับใช้ฝีมือเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้กำลังคนเยอะแล้วใช้ฝีมือในการทำเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมนะครับอ๋อลักษณะ
ถ้าผมแกะรอยวิธีการทำนะครับลักษณะคือนี่อาจจะเป็นเชือกนะผมไม่รู้ว่าเป็นเชือกที่ทำจากเชือกอะไรแต่ว่าการให้สีเนี่ยมีการพ่นสีสเปรย์เก็บภายหลังนะครับมีร่องรอยของการพ่นสีสเปรย์ด้วยใช้วัสดุนะครับธรรมชาตินะครับทั้งหมดเลยนะครับลวดลายสวยงามมากนะครับเป็นคนในการทำวัตถุประสงค์เวลาประมาณอันนี้คือของที่ขายด้านในนะเดี๋ยวแวะดูนิดนึงนะก็จะมีมะขามเปียกนะมะขามที่จาร์นะครับมะขามเปียกจะทำกับข้าวก็ถามได้เลยวัตถุมงคลนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับได้มีบาทยาเพื่อนมากล่าวมาบอกมาพ่อมาบอกมากล่าวนะครับเมื่อเราจะขอเกี่ยวกับของตัวเราไม่ได้ไปเหมือนกันเหรอตัวไหนใหญ่ตัวไหนมีเบอร์ใหญ่สุดครับเสื้อใส่ไม่ได้นะครับสงสัยต้องลดความอ้วนแล้วผมเดี๋ยวดูร้านต่อไปดูเป็นคอตตอนธรรมดาหรือว่าเป็นผ้าทีซีก็ได้ทีซีมีตัวใหญ่ไหม 2X ใหญ่สุดน่าจะเท่ากันครับ 2X ใหญ่สุดมากผมไม่ต้องเสร็จชายยืดหรอก 2X ใหญ่สุดครับคือเรามองจากถนนด้านนอกเนี่ยมีฝั่งนึงเป็นฝายพดน้ำแหละแต่เขาเลี้ยงก้อนหินเหมือนธรรมชาติเหมือนน้ำตกสวยงามนะครับเมื่อกี้ที่เราเดินในตลาดเนี่ยเราเรียกกันว่าตลาดต้องชมนะครับตลาดต้องชมตลาดต้องชมตรงนี้นะครับก็เป็นสะพานนะครับข้ามลำน้ำพุงนะครับไปยังวัดฝั่งที่เราไปมาตอนแรกคือที่เราเข้าไปในพระธาตุนะครับคือวัดศรีมังคละนะครับนี่ครับที่เราเดินไปเนี่ยคือลำน้ำพุงนะครับจังหวัดอำเภอภูพานนะครับจังหวัดสกลนครเต่างอยนี่ไม่ใช่อำเภอนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเต่างอยนี่เป็นรู้สึกจะเป็นตำบลเต่างอยครับนี่นะครับก็คาดว่าจุดที่เขาเล่นน้ำกันก็น่าจะเป็นตรงนี้นะฮะขออนุญาตนะครับถ่ายด้านหน้าเห็นป้ายนิดนึงนี่นะครับคือชื่อสะพานนะครับสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสนะครับมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับพุทธศักราช2562นะครับตำบลเต่างอยนะครับเป็นข้อมูลไว้นะครับสำหรับสะพานเฉลิมพระเกียรตินี้นะครับมีป้ายชื่อสะพานอยู่อีกสะพานหนึ่งนะครับเป็นชื่อว่าสะพานบุญพญาเต่างอยนะครับเป็นจริงๆเต่างอยปรากฏว่าเป็นทั้งอำเภอและตำบล นะครับผมยังงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปบนสะพานกันนะครับซึ่งสะพานเนี่ยครับจริงๆแล้วนะครับจะพามุ่งไปสู่นมัสการนะครับพระธาตุเต่างอยที่เราไปนมัสการมาเมื่อเช้านะครับก็สามารถไปทางเส้นทางนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะเส้นทางนี้จะข้ามไปฝั่งตรงข้ามไปสู่วัดพระธาตุเต่างอยหรือว่าวัดศรีมังคละนะครับถ้าผมพูดชื่อวัดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ไปมาหลายวัดเลย 2-3 วันนี้ก็เส้นทางนี้มุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทำให้ย้อนแสงนะครับสำหรับการถ่ายภาพในตอนประมาณ 9:00 นนะครับสะพานสั่นเหรอลูกสะพานนี้เป็นสะพานแขวนนะครับใช้สลิงเป็นตัวช่วยนะครับหรือว่าเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าซัสเพนชั่นบริดจ์นะครับทำให้ไม่มี
ตอม่อขวางอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะแต่อันนั้นคือเส้นทางไปสู่พระธาตุเต่างอยซึ่งเราไปนมัสการมาแล้วเมื่อเช้านะครับอันนี้เราก็เดินกลับเข้าไปฝั่งพญาเต่างอยแล้วนะครับด้านนี้หัวสะพานจะเป็นพญานาคนะครับก็คงจะแวะถ่ายรูปกันแล้วคงเดินทางไปที่ต่อไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไงก็ขอโอกาสปิดคลิปในส่วนของพญาเต่างอยไว้ณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับกับทีทริปเอ็มในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับผมสวัสดีครับ